สวัสดีครับวันนี้จะพามาดู PC10 สีส้มนะครับเป็นเผาฮับนะครับเผาฮับด้วยครับสเปค Heavy Hallet นะครับเป็น PC10 นะครับมี Firefox RAM ตรงนี้ด้วยนะครับนี่สีส้มหล่อครับอันนี้หล่อมากสีมันสวยครับอันนี้สีมันสวยมากเลยนี่ถ่ายกลางคืนนี่มันส้มแป๊ดเลยนะครับอันนี้โอ้โหโหเรามาดูตัวหัวกันนะครับนี่เป็น CP20N นะครับ 20N ไม่ใช่ 20H นะครับนี่ขนาด 20N นี่มันยังใหญ่เลยนะครับโอ้โหมันใหญ่มากนะครับสปริงไม่ออกของใหม่นะฮะน่าจะไอ้นี่โอ้ยเป็นเบาะลม2ฝั่งนะครับคันนี้ไปแค่นั่งผู้โดยสารก็สบายเลยครับมันเป็นเบาะลมเป็นเบาะลมนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูข้างในหน่อยสิอันนี้ก็จะเป็นข้างในของคันส้มนะครับเบาะยังไม่ได้แกะเลยนะครับเหมือนกันครับคันนี้ก็เพิ่งมาอันนี้คือผมยืนถ่ายเล่นได้เลยนะครับข้างในเนี่ยมันกว้างมากนะครับกว้างมากแล้วโหยืนได้เลยครับที่นอนนุ่มเลยนุ่มดีจังเลยครับนุ่มมากเลยข้างในก็เหมือนเดิมมีให้เก็บมีให้เก็บตรงนี้นะครับก็ออปชั่นข้างในโอเคเอาละมีอะไรบ้างนะครับมีฮีเตอร์นะครับมีฮีเตอร์นะครับแล้วก็นี่แอร์เผาเท้าเนี่ยมันเดิมนะครับเป็น2เผาแต่นี่คือมัน2เผาฮับนะครับระบบ2เผาเนี่ยมันจะมี2แก๊กนะครับคือยิงขับเคลื่อน2เผาแล้วก็ยิงเผาข้างในเวลาติดลมนะครับสวิตช์ตัวนี้ใช้ยามจำเป็นนะครับยามจำเป็นสวิตช์ตัดแบตนะครับสวิตช์ตัดแบตตัวนี้อันนี้มีรีโมทเสียบอยู่ครับเพราะเป็นรถใหม่นะครับรถดูเหมือนรถจะเพิ่งมานะครับเพิ่งมาดีคีย์ว่าโค้ดด้วยนะครับเดี๋ยวจะซีมันนะครับเหมือนเดิมครับปลดล็อกรถแล้วก็ขึ้นลงเหมือนเดิมปรับสีทิศเหมือนเดิมแล้วก็ไล่ฝ้านะครับเกียร์ออปติครูสนะครับออปติครูสคันนี้ไม่มีรีทาร์ดนะครับคือเป็นสเปค2เผานะครับแต่ลูกค้าเขาไม่เอารีทาร์ดนะครับก็เลยไม่ต้องใช้รีทาร์ดนะครับเป็นรถวิ่งทางเรียบนะครับคันนี้ถึงแม้จะเป็นเพาฮับนะครับแต่สเปคไม่ธรรมดานะครับส่วนข้างบนหัวผมเนี่ยก็จะเป็นไอ้นี่ที่กันแดดอ๋อแล้วก็มีผ้าม่านให้ด้วยนะครับข้างในนี่มีผ้าม่านแล้วมีเลขรหัสด้วยนะครับโหสุดยอดนะครับคันนี้ชาร์จไฟวางแก้วข้างหลังก็มีนะครับไม่ธรรมดาคันนี้เสียบ USB นะครับเครื่องเล่นของ Sony นะครับของ Sony เบรกมือ
อ่ะเรามาฝังผู้โดยสารนะครับฝังผู้โดยสารนี่ก็จะมีไฟตรงนี้ด้วยครับนี่เป็น 24V หรือ 20 โวลต์นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วตรงนี้ด้วยนะครับปรับแอร์นะครับนี่ฝังผู้โดยสารนี่ก็จะมีตัวล็อกปลดล็อกแล้วก็สวิตช์ขึ้นลงไฟฟ้าเหมือนกันนะครับเอาละเรามาดูตัวเพากันนะครับตัวเพานี่ครับตัวใหม่เนี่ยมันจะมีกันโยกนะครับนี่เพื่อให้หัวมันนิ่มนวลขึ้นนะครับนี่เขาใส่มาให้ด้วยนะครับคันนี้ออปชันจะเต็มนะครับคันนี้แชสซียาวแชสซียาวมากเลยนะครับสเปคพิเศษนี่คือหัวดุมฮับนะครับนี่ฮับใหญ่ฮับใหญ่มากนะครับสมก็เป็นเฮฟวี่พาเลตนะครับอันนี้แหนบ2เผาแป้นนี่4ทิศเลยใหญ่มากๆนะครับใหญ่จริงๆตัวเผานี่เบลเลอร์เลยนะเผาฮับนะครับมีตัวกันยกให้ตัวเผาด้วยนะครับรถสายด้วยจริงๆคันนี้นี่หม้อลมเบรกอยู่ข้างบนนะครับใหญ่มากข้างบนสายไฟเต็มเลยนะครับแป้น4ทิศโหดจริงๆตัวนี้จะเป็นของใครนะครับอันนี้ยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวติดตามกันบนถนนเอาเนาะว่าจะเป็นของใครนะครับแต่สีส้มนี่เขาบอกว่าส้มนี่มันมาจากนอกนะครับมาจากนอกเลยคันนี้นอกล้วนๆเลยคันนี้ลิ้นชักเปิดด้านข้างนะครับด้านข้างมีอุปกรณ์มีม่านมีกันแดดอะไรเนี่ยครับแล้วก็อุปกรณ์ใส่ของเช่นตัวปั๊มนะครับแม่แรงนั่นเองนะฮะตัวปั๊มแม่แรงอะไรเงี้ยครับสวิตช์มาด้วยครับไอ้ปล่อยให้มันปรับนุ่มนะครับปรับเปิดเบาะลมปรับระดับอะไรเงี้ยครับแล้วโยกแบบขึ้นลงเงี้ยครับแล้วก็ดันหลังให้มันนวดเรานะฮะกีออปติคลุสคันนี้จะไม่มีขาคัดนะครับไม่มีขาคัดเดอะเนเธอร์แลนด์นี่แหละครับ P410หรือ P410ของเรานะครับโอเคครับแฟนๆขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับ